ต้อนรับวันแรงงานแห่งชาติปีนี้ตั๊กแตนชลดาขอมอบของขวัญพิเศษให้คนสู้ชีวิตมาฟังผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของเธอ29เมษายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศหัวใจหลังดวงจันทร์อยากเปลี่ยนความลำเค็ญเป็นโชคชะตาดีๆลูกชาวนา